จริงๆแล้วกับครอบครัวนี่เป็นคนดุไหมฮะไม่ดูเชื่อดิกับใครก็ไม่ดุจริงเหรอครับแต่เป็นคนจริงจังจริงจังมากครับจริงมากครับขอเรียกว่าก็เรียกกันป้าแล้วไงเรียกกูป้าอ่ะเรียกป้าเสรีดีกว่านะฮะเราจะเรียกขออนุญาตดำเนินรายการด้วยป้าเสรีดีกว่าเสรีวันนี้จะไปรวมกับลุงป้อมเหรอฮะโน่คำถามแรกเลยฮะไม่ใช่เขาบอกเอ้าไปเอามาจากไหนเนี่ยคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยกำลังจะมีดีลกับพลังประชารัฐรวมกันเรียบร้อยแล้วคืออย่างนี้จะได้รวมกันหรือไม่รวมเนี่ยนะมันอยู่ที่ผลการเลือกตั้งตอนนี้คุยไม่ได้เปล่าอยู่ที่ผลการเลือกตั้งแล้วเพื่อไทยเนี่ยดูเกมเขาน่าจะชนะการเลือกตั้งก็จะต้องเป็นผู้จัดใช่ไหมไอเราพรรคเล็กเราไม่มีสิทธิ์หรอกเพื่อไทยก็ไม่เอาพลังประชารัฐของลุงป้อมก็ไม่เอาถ้าเขาเอาก็เอาถูกไหมนี่เรากับเพื่อไทยเนี่ยก็เหมือนลุงเนี่ยนะกับคุณทักษิณป้ากับคุณทักษิณเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนคุณประยุทธ์คุณอรพงษ์คุณนะป้ากับคุณทักษิณก็เหมือนพี่น้องกันอยู่แล้วเป็นเสถียรอยู่แล้วเป็นนักเรียน124คุณทักษิณ26จะมาเคยปกครองกันมานะฮะเพราะมันก็โอเคเอาอะไรก็เอาด้วยอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเพื่อไทยเขาไม่เอาเราจะไปเอาได้ไงแต่ถ้าเพื่อไทยก็เอาแล้วเราทำไงเราก็ต้องเอาถูกไหมถ้าเราไม่ถ้าเพื่อไทยเอาท่านก็ไปด้วยเอาก็ต้องเอาถ้าไม่เอาแล้วมาอยู่กับประยุทธ์เหรอคือยังไงคือไม่อยู่กับประยุทธ์ใช่ๆคือพรรคไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ท่านประยุทธ์ถูกไหมใช่ใครก็ได้เลยใช่โอเคชัดเจนเลยชัดเจนจริงๆแล้วตลอด4ปีที่ผ่านมาป้าเสรีเนี่ยอยู่ดีๆสมัยที่แล้วตัดสินใจลงการเมืองอะไรที่อยู่ดีว่าเอาละถึงเวลาที่จะต้องลงการเมืองแล้วก็เห็นมาบ้านเมืองเป็นไงอ่ะนะเพิ่งปฏิวัติเมื่อปี49 57มาเอาอีกแล้วนะถึงได้บอกว่าแหมถ้าป้าอยู่ในที่ปฏิวัติด้วยจะยิงกบาลให้นะก็คือแบบมันรับไม่ได้หรอกอะไรอย่างนี้นะก็คืออยากให้ความเท่าเทียมกันมาเกิดขึ้นก็ประชาธิปไตยประชาชนพอใจใครก็เลือกกันมาบริหารประเทศนะแล้วคนที่ประชาชนเลือกเขาไม่กล้าทำอะไรอย่างนี้หรอกใช่ไหมไอ้นี่ก็มาแล้วกูอย่างงี้กูอย่างนี้เดี๋ยวก็ด่าชาวบ้านเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะถือยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยมากกว่าเป็นถึงต้องมาไงใช่ไหมอย่างเขาเองบอกคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยผู้ไม่กลัวใครในสภาอย่างส่วนมากเนี่ยเขาบอกคนมองคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยเป็นคนดุป้าเสรีเนี่ยดุบางคนเนี่ยกลัวป้าเสรีมากทำไมคนถึงกลัวขนาดนั้นฮะก็กลัวกันไปเองเขาเห็นผมถอดถอนศีละมั่งปรินามั่งและคนอื่นอีกหลายคนเขาก็เลยกลัวใช่ไหมไปในสภาไหนคนยกมือไหว้ตลอดเวลาเลยแล้วนะจริงๆท่านเป็นคนใจดีหรือเป็นคนดุครับใจดีแต่ท่านจะมองหน้านานหน่อยไหมแต่ว่าไม่ใช่ใจดีไปถามเด็กในสภาดินะไอชุดเขียวๆที่ทำความสะอาดป้าแจกเงินอยู่เรื่อยเลยนะคนอื่นไม่ค่อยแจกหรอกนะเราเห็นแต่เป็นคนที่จริงจังกับการทำงานใช่จริงจังกับการทำงานเขาบอกแม้กระทั่งลูกสาวตื่นสายยังไม่ได้ในครอบครัวมีบุตรธิดาทั้งหมดกี่คนนะสามมีใครจะเล่นกับเมืองบ้างไหมฮะไม่มีครับแต่เป็นตำรวจเป็นตำรวจก็ไม่มีเป็นตำรวจทำไมไม่ให้ลูกตัวเองไปเป็นตำรวจไม่ให้ลูกตัวเองไปเป็นนักการเมืองทั้งๆมีพรรคของตัวเองถ้าเรื่องเป็นตำรวจนะเราก็ดูก็แล้วเขาไม่แข็งแกร่งอย่างเราหรอกนะแล้วเราก็คิดว่าแต่ความจริงนะพี่ได้เหรียญรามาที่ป้าได้เหรียญรามาธิบดีเนี่ยนะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะสอบมีคะแนนเพิ่มพิเศษนะเราก็ไม่เอาให้รู้เขาไปประกอบอาชีพส่วนตัวดีกว่านะส่วนการเมืองก็ไม่ให้ยุ่งเพราะเห็นหลายๆคนเอาลูกเข้ามาอะไรต่างๆเราเนี่ยนะแล้วก็มีแต่ปัญหานะอย่างบางคนก็เนี่ยใกล้ๆปิตภาแล้วใช่ไหมบางคนก็เอาสสลาออกเอาลูกตัวเข้าหรือบางคนแม่ลาออกเอาเมียเข้าอะไรเงี้ยทั้งที่โอ้มันสับสนทุเรศการเมืองไม่ควรจะเป็นมรดกของใครใช่ใช่ไหมฮะเพิ่งจะบอกอย่างนั้นวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี